สวัสดีครับ319วันสงครามยุเครนเราก็ต้องยอมรับว่าสงครามในครั้งนี้มันเป็นสงครามลงยุคก็ว่าได้เพราะว่าในยุคนี้แล้วเนี่ยไม่ควรมีสงครามยังชิงดินแดนกันแล้วเพราะว่าแบ่งเขตกันไปแล้วจะอะไรก็ช่างต่อให้ตรงนั้นเคยเป็นของคนนี้ตรงนี้เคยเป็นของคนนั้นมันก็ควรที่จะยุติลงไปได้แล้วตั้งแต่ขีดเส้นแบ่งประเทศกันแล้วนะครับแล้วตอนที่ยุเครนเนี่ยแบ่งเป็นประเทศใหม่ๆห,หลังโซเวียตนี่ร่มสลายลงไปรัเสเซียก็ไม่คัดค้านว่าตรงนั้นตรงนี้มันไม่ใช่ จนสหประชาชาตินิรับรองจน30กว่าปีผ่านไปรัเสเซียจะมาเรียกร้องเดินแดนมันก็ไม่ใช่นะครับและที่สําคัญเนี่ยรัเสเซียมีสัญญาคุ้มครองยูเครนนี้ด้วยซ้ําการบุกรุกยูเครนของรัเสเซียมันจึงเป็นการหลงยุคถ้าฟังจากเหตุผลรัเสเซียแล้วยิ่งท้อใจนะครับหลงยุคยิ่งกว่าเดิมตั้งแต่เปรียบกับพระเจ้าปีเตอร์มหาราชตั้งแต่รัเสเซียจะมาปลดปล่อยชาวยูเครนจากการปกครองอันชั่วร้ายเราอาจจะคิดว่ารัเสเซียนี่เอาฮาแต่ว่ารัเสเซียคิดแบบนั้นจริง ไม่น่าเชื่อนะครับตลอดเวลาของสงครามตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ปีที่แล้วจนมาถึงวันนี้นะครับเราได้เห็นอะไรนี่หลายอย่างสรุปว่ามันเป็นความล้มเหลวของรัสเซียไหมเราก็ยังสรุปแบบนันี้ไม่ได้เพราะว่าสงครามยังไม่จบแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นคือสภาพของรัสเซียที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นแบบนี้รัเสเซียอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบาก ปากก้าขาสัน่นกัดฟันสู้เพราะถอยมีได้เจ็บไปเยอะแล้วอาจจะมีบางคนมองว่ารัสเซียยังได้เปรียบเพราะว่ายังยึดพื้นที่ของยูเครนี้ไว้ได้บางคนอาจจะมองว่ารัสเซียไม่เสียหายอะไรเลยเพราะว่ามีแต่รัสเซียเนี่ยทำลายบ้านเมืองของยูเครนนี่พังราบแต่ก็ต้องมองว่าสงครามนี่มันยืดเยื้อมันไม่เป็นไปตามแผนของรัสเซียยูเครนนี่เริ่มสู้ได้ไม่ได้รับประกันชัยชนะของรัสเซียนะครับและที่สําคัญเนี่ยยูเครนได้อาวุธที่เพิ่มขึ้นดูมีทิศทางมากกว่ารัสเซีย ที่ออกอาการสเปดสปะไปไม่เป็นเราก็ต้องมองจากความเป็นจริงนะครับถ้ารัเสเซียได้เปรียบเนี่ยสงครามมันไม่ยื้อมาถึง319วันหรอครับและไม่ต้องมาบอกว่าในโต้40ประเทศเนี่ยรุมรัเสเซียพรอรัเสเซียมาบุกรุกรานยูเครนและประเทศต่างๆช่วยยูเครนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นตามสัญญาการช่วยเหลือนะครับ เอาจริงประเทศต่างๆที่ช่วยยูเครนนะครับหวังผลักดันรัสเซียนี้ออกจากยูเครนแล้วก็นําไปสู่การเจรจาไม่ได้ต้องการจัดการรัสเซียนี้ให้สิ้นซากมีแต่รัสเซียต้องการทําลายยูเครนแต่ก็ทําได้แค่นั้นแล้วก็กลับเป็นตัวของรัสเซียเองนะครับที่เสียหายแล้วก็สูญเสียอย่างหนักเช่นกันรัสเซียเจ็บแต่ว่าปอกใครนี่ไม่ได้ล่าสุดปีใหม่นะครับรัสเซียนี่จัดงานเลี้ยงสุรานารียูเครนถล่มด้วยขีปนาวุธไฮมาสทาให้รัสเซียนี่สูญเสียจํานวนมากทั้งกําลังคนแล้วก็ อาวุธยูเครนมีการประเมินว่ารัสเซียนะครับเสียชีวิต400นายบาดเจ็บ300นายโดยประมาณรัสเซียนี่สวนกับทันควรว่าไม่จริงนะครับรัสเซียเสียแค่89นายเท่านั้นแต่ว่าเรื่องนี้ทางฝ่ายชาตินิยมรัสเซียวิจารณ์กองทัพรัสเซียนี่อย่างหนักกดดันปูตินว่าต้องทําอะไรสักอย่างแล้วก็เพื่อปิดเกมยูเครนนะครับชาตินิยมรัสเซียเริ่มทนไม่ไหวมัน,นานมาแล้วมันไม่ไปหน้ามาหลังคนเชียร์ก็เหนื่อยแล้วหลังจากนั้นปูตินประกาศติดขีปนาวุธความเร็ว ส่งเซอร์กอนให้กับเรือฟิเกตแล้วก็ประกาศว่าเรือเนี่ยพร้อมไปมหาสมุทรแอตแลนติกมหาสมุทรอินเดียแล้วก็ทะีเมดิเตอร์เวเนียนพวกชาตินิยมรัสเซียก็คงมีคําถามปูตินว่าประกาศเพื่อเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับสงครามยูเครนนะครับมันคนละเรื่อง ต่อมากรลาโหมของรัสเซียประกาศว่าได้ใช้ขีปนาวุธโจมตียูเครนในเมืองคามาชอสทางภาคตะวันออกทำให้ทหารยูเครนเสียชีวิตไป600นายตัวเลขเหมือนตั้งใจเอาชนะยูเครนนะครับเพราะว่ายูเครนบอกว่าจัดการทหารรัสเซียไป400นายรัสเซียเอาบ้างบอกว่าจัดการทหารยูเครนไป600นายมันเหมือนให้รัสเซียนีเหนือกว่าอย่างไรไม่ทราบนะครับมันจะไปมีผลลดกระแสกดดันจากชาตินิยมรัสเซียไหมอันนี้แอนดมินคิดว่ามีนะครับเพราะว่ากองเชียร์รัสเซียเนี่ยพร้อมจะ เชื่ออยู่แล้วก็ให้รัสเซียนี่บอกมารัเสเซียบอกว่าการโจมตียูเครนทําให้ยูเครนตายไป600ในายเป็นการลังแค้นยูเครนนะครับที่ยูเครนเนี่ยไปโจมตีรัสเซียในช่วงปีใหม่เรื่องนี้ทางยูเครนก็ปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงไม่มีการโจมตีแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีทหารยูเครนที่เสียชีวิตมากมายขนาดนั้นและแน่นอนครับรัเสเซียไม่มีหลักฐานในเรื่องนี้ เรื่องนี้ทําให้แอดมนินึกถึงเรื่องนายพลอิหร่านที่ถูกสังหารในอิรักและอิหร่านนี้ชักทงเลือดเตรียมล้างแค้นทําให้หลายคนนี้นับถอยหลังสงครามโลกครั้งที่สามแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับอิหร่านยิงขีปนาวุธสิบกว่าลูกถล่มฐานทัพัฐดเมิการในอิรักทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอิหร่านออกมาประกาศว่าได้ล้างแค้นให้ในายพลนี้ไปแล้วพร้อมกับชักทงเลือดลงจากยอดเสาทําเอาสกุปนับถอยหลังสงครามโลกครั้งที่สมนีรอเกอร์สุดท้ายต้องเลิกนับไปนะครับ คราวนี้ก็เหมือนกันนะครับรัสเซียนี่โดนถล่มยูเครนประกาศว่ารัสเซียตายไป400่นนายรัสเซียบอกว่า89นาย ตัวเลขจากสื่อรัสเซียเองก็รายงานหลายร้อยนายนะครับทําให้ชาติยมรัสเซียนี้ไม่พอใจอยากกัน,นั้นเลยกลาหหมรัสเซียนี้ประกาศเลยว่าได้แก้แค้นยูเครนนี่ไปแล้วยูเครนตายไป600นายตายเยอะกว่ารัสเซียอีกจบเรื่องไหมพอใจไหมพวกชาติยมรัสเซียโอเคไหมและต่อให้ยูเครนนี่ปฏิเสธว่าไม่จริงนะครับแอดมินเชื่อว่าชาติยมรัสเซียเนี่ยก็คงสบายใจว่าได้ล้างแค้นแล้วต้องการแค่นั้นแหละครับ